สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดประวัติสอนเพชรสอนสุพรรณนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเสียชีวิตกระทันหันวันที่8มกราคมเวลาประมาณ 23:00 น.นายสิริโชคสอนสุพรรณหรือกล้วยแขกบุตรชายของสอนเพชรสอนสุพรรณหรือนายบุญทันคล้ายละมั่งนักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้โพสต์ในเพจ Facebook ส่วนตัวแจ้งข่าวการเสียชีวิตของนายสอนเพชรสอนสุพรรณโดยระบุข้อความว่ารับให้สบายนะครับคุณพ่อพ่อเหนื่อยมามากแล้วผมสัญญาจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดแฮชแท็กเสียงเพลงของพ่อจะอยู่ในใจของแฟนเพลงทุกคนตลอดไปสอนเพชรสอนสุพรรณเกิดเมื่อวันที่27มีนาคม2491จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดสร้อยเพชรอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มเข้าสู่อาชีพนักร้องจากการเป็นนักร้องเชียร์รำวงของดำแดนสุพรรณโดยมีเลี้ยงกันชนะเป็นผู้ชักนำเข้าวงการจนได้พบกับโผผินพรสุพรรณนักร้องเชียร์รำวงอีกคนหนึ่งโผผินจึงแต่งเพลงให้กับสอนเพชรไว้หลายเพลงจนมีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงปีพุทธศักราช2513ถึง2519โดยมีเพลงที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากคือข้าวไม่มีขายได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นเสาอากาศทองคำจากสถานีวิทยุเสียง3ยอดปี2518ผลงานเพลงที่มีชื่อเสียงในระยะแรกและต่อมาได้แก่หยิกแกมหยอกเข้าเวรรอมอเตอร์ไซค์ทำลนไอ้หวังตายแน่ใจจะขาดอภัยให้เรียมเสียน้ำตาที่คาเฟ่รักมา5ปีเป็นต้นโดยสอนเพชรเป็นนักร้องที่มีลูกคอเสด็จเป็นเอกลักษณ์จนหาใครเทียบยากในเดือนพฤศจิกายน2553สอนเพชรเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชและขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป B Rh negative เนื่องจากมีอาการป่วยที่ก้อนเนื้อบริเวณกระเพาะอาหารและเกิดภาวะน้ำท่วมปอดหลังจากนั้นมีอาการป่วยเรื่อยมาจนกระทั่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสิริราชในวัย74ปีอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความอาลัยกับการจากไปของสอนเพชรสอนสุพรรณและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ